อ๋อคอนเทนเนอร์แล้วก็เรียกของผมนะคะจะลบนะคะว่าจะทำนะคะแล้วคือที่เราจะมาแล้วทีนี้ปรากฏว่ามีอาการจะป่วยเรื่องเนื่องจากเข่าเสื่อมนะคะเป็นมาตั้งแต่ปี55เป็นเนื่องจากประสบอุบัติเหตุนะคะเข่าด้านซ้ายไปกระแทกกับโครงซึ่งเนื่องจากเขาเลี้ยงเข้าซอยแต่เขาไม่ได้มีสัญญาณอยู่ทีนี้ก็ที่ใช้ในการนั่งรถมอเตอร์ไซค์ปรากฏว่าเร่งความเร็วเพราะมันเป็นความข้ามแดนนะคะแล้วก็ขึ้นขบวนนี้ปรากฏว่าข้างหน้าเบรกกระทันหันรถมอเตอร์ไซค์ก็ยังเหลือไม่ทันขอข้างซ้ายไปกระแทกใช้รถเก๋งแล้วก็ไปกระแทกกับถนนเป็นก็เป็นคนทำให้เขาเสื่อมก็ตั้งแต่ปี55มาจนถึงนะคะปัจจุบันนะคะก็จะมีทั้งเป็นอุบัติเหตุที่ผ่านมาที่แตกไปผ่าตัดเข่านะคะใส่ข้อเทียมที่เดียวนะคะดูแลเนื่องจากว่านะคะอายุ59ปีแล้วมันเป็นภาวะของเสื่อมแล้วก็ภาวะจากอุบัติเหตุที่จะก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องของกรรมด้วยนะคะที่ต้องรับความทรมานนะคะก็เลยนะคะปิดทีนี้เมื่อวันเสาร์ที่19ค่ะขอเขาย้อนกลับไปเจ็บปวดขนาดไหนคะเจ็บปวดก็เจ็บปวดคือเจ็บจนนอนไม่ได้หรือว่าเจ็บร้าวหรือว่าเจ็บจนขาไม่รู้สึกมันเจ็บขาอ่อนแรงเจ็บขาคือเจ็บปวดตลอด24ชั่วโมงไม่ค่ะนอนได้ไหมคะนอนได้ค่ะนอนได้ค่ะเคยผ่านการผ่าตัดมาด้วยไหมคะผ่านการผ่าตัดประมาณปีก็คือปี55หรือที่เปลี่ยนข้อไม่ปี55นี่นะคะคืออุบัติเหตุของไปกระแทกกับรถนะคะแล้วก็มันก็คืออาการเข่าเสื่อมมันก็เจ็บแบบเจ็บมาเรื่อยๆไม่ได้ผ่านการผ่าตัดแบบเปลี่ยนกระดูกสะบ้าเพิ่งเปลี่ยนเมื่อเดือนตุลาคมที่แปดที่ผ่านมาค่ะก็ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนซี่เดียวกับเปลี่ยนซี่เดียวคือหมอเองนะคะก็พยายามที่จะเซฟเราคือตรงไหนที่เสื่อมที่สุดอาการของก็เปลี่ยนใช่ไหมตรงนั้นส่วนที่ยังดีอยู่หมอก็บอกว่าส่งไว้ก่อนนะคะตุลา5858ที่ผ่านมาแล้วนะวันนี้ก็คือเจ็บจุดนั้นจุดเดิมเหรอไม่ใช่ค่ะเนื่องจากตอนที่เราเข่าเสื่อมเราเจ็บมาตั้งแต่ปี55จนถึง57เราขึ้นบันไดนะคะเป็นงานระบบเทียมใช้ซี่ขวาด้วยมันก็ทำให้ซี่ขวาเสื่อมด้วยตอนนี้ก็เลยเจ็บทั้งซี่ซ้ายซี่ขวาโดยที่ไม่ผ่าตัดนะคะก็เจ็บด้วยค่ะผ่าตัดก็คือด้านซ้ายผ่าตัดด้านซ้ายซีกเดียวซีกเดียวมันมีอีกซีกหนึ่งก็ยังไม่ได้ผ่าตัดอันนี้ก็คือข้างขวาก็เป็นด้วยตอนนี้ก็คือเป็นทั้งสองข้างเป็นทั้งสองข้างตอนนี้ปี59สองข้างจ้ะกินยาอะไรบ้างไหมคะก็คือพูดง่ายๆว่าก็จะตัวโคซามีนทานยาทานยาแก้ปวดค่ะแก้ปวดมาเรื่อยๆเลยเจอไหมไม่เคยเจออาจารย์วีระเรียกเนื่องจากว่าไม่ได้เจอแต่ว่าดูทางวีดีโอทางไลน์ค่ะแล้วก็พบว่านะคะดูหลายวิดีโอที่อาจารย์ให้ทำการรักษาแล้วทีนี้ก็ปรากฏว่าก็มีรายการมีอะไรที่ว่าน้องเขาป่วยแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็อธิษฐานจิตขอรักษาแม่เขาด้วยก็เลยตอนนั้นก็เลยเจ็บมากก็เลยอธิษฐานขอองค์นะขอให้ได้เจอแบบนี้ก็โทรติดต่อในนกอาคาบอกว่าช่วยติดต่อคุณวิ่งหน่อยนะคะถ่ายทอดพลังให้หน่อยอาจารย์วีได้ถ่ายทอดพลังให้แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีขึ้นค่ะดีขึ้นเขาย้อนเข้าไปค่ะตอนถ่ายทอดพลังเนี่ยได้ข่าวว่าเป็นตอนกลางคืนมากแล้วก็ปวดมากค่ะเนื่องจากว่าเป็นตอนดีกับปูแล้วแล้วก่อนติดต่ออาจารย์ที่แรกก็ประมาณ3ทุ่มนะคะปวดขนาดไหนคะกินยาแก้ปวดกินยานอนหลับหรือยังไงนั่นไม่กินยาค่ะเพราะว่าคือก่อนหน้านั้นเขาเย็นกินยาเสร็จแล้วก็รับพลังจากอาจารย์ที่เสร็จแล้วก็พอรับจากฟังจากอาจารย์วิทย์ว่าอาจารย์วิทย์สั่งให้เป็นอาจารย์วิทย์ขึ้นไปเชียงใหม่แล้วค่ะก็รับฟังจากอาจารย์วิทย์แล้วก็ท่านสมาธินะคะแล้วก็รับพลังหลังจากนั้นก็ไปมีงานที่ค้างอยู่คือรับฟังเสร็จก็ไปล้างจานต่อแล้วก็ไปนอนเลยค่ะแล้วก็ได้รับความเมตตาจากอาจารย์นะคะเนื่องจากว่าวันอาทิตย์อาจารย์ก็โทรมาถามว่าเป็นยังไงแล้วอาจารย์บอกว่างตอนไหนนะคะบ้างนัดหมายเวลารับฟังต่อนะคะตอนวันเสาร์อาการปวดสมมติ 100% วันเสาร์ที่รับพลังจากอาการที่ประมาณ3ทุ่มค่ะรู้สึกดียังไงคะมันรู้สึกโล่งไปนะคะโล่งแต่ว่าอาการเจ็บยังมีอีกเนื่องจากว่าเราลุกขึ้นไปล้างจานต่อคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้รับการกระตุ้นเรื่องอีกอย่างนึงเข้าในอาการที่เรื้อรังไปแล้วมันต้องรับการรักษาต่อเนื่อง
ฉะนั้นคุณนกก็บอกว่าแค่ดีนะคุณต้องมาเจออาจารย์วิรับรังเต็มเปี่ยมแล้วไปทำบัตรเองแต่อาจารย์ให้ความเมตตาแล้วคืนนั้นนอนยังมีอาการปวดนิดนึงคือยังมีอาการแต่ถือว่าลดลงไป 50% ได้ไหมคะได้แล้วรุ่งเช้าของวันอาทิตย์ก็คือได้รับพลังจากอาจารย์วิทางโทรศัพท์ทางก็ขอทางโทรศัพท์ค่ะลดลงไปอีกประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ40%งั้นก็เหลืออีกเดียวเพราะในการลดไปยังมีอีกนะมีอีกนะเพื่อนจากว่าต้องเดินก็ใช้ชีวิตในจังไปจังหวัดอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่าเรายังตัดเรื่องของความเครียดไม่ได้นะคะมันมีปัจจัยเรื่องความเครียดความกังวลตัวหนึ่งที่ทำให้ยังต้องรักษาต่อเรียนถามท่านเคยเห็นหน้าอาจารย์วิทย์มาก่อนไหมคะไม่เคยค่ะแต่ได้ยินจากวิดีโอทีนี้ที่ต้องขอคุยนิดนึงนะว่าเรื่องของทางจักรวาลเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าเมื่อตอนปี49นะคะได้รับความรู้จากคุณย่าเดี๋ยวเรียกคุณหน้านะคะให้ความเมตตาไปในการอบรมกับผู้คนนะคะที่จังหวัดตรังดิฉันก็ได้พบทางนั้นก็เลยมีความเชื่อและมีความศรัทธาในเรื่องนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วที่เปลี่ยนตรงไหนเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้ค่ะซิกเนี่ยตรงนี้ซิกเนี่ยเปลี่ยนเป็นข้อขอเทียมและซิกนี้ก็ยังคงเป็นปกติเพราะตอนนี้มันกำลังทำงานประสานกันอยู่ขอให้ทำงานนะค่ะค่ะทีนี้กระดูกอ่อนนะคะที่อยู่ตรงนี้ค่ะจะวางข้อขอดีข้อขอกระดูกแข็งกระดูกอ่อนนะที่มันสึกมันเสื่อมมันตอนนี้พอมันเสื่อมมันก็ทำให้กระดูกแข็งเนี่ยมันขัดสีกันอยู่นะคะนะส่วนข้างนี้ก็เหมือนกันข้างนี้ไม่ได้เปลี่ยนมันก็เลยไม่มีน้ำไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงค่ะมีน้ำนะค่ะอันนี้เป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบสิ่งเดียวแบบนี้ค่ะอันนี้ไปโหลดมาจากอินเทอร์เน็ตไม่ดูนะคะโอเคค่ะค่ะแล้วก็ถ้าตามรูปนะคะก็คือคุณหมอบอกว่าคนที่เป็นลักษณะของข้อเข่าเสื่อมเทียมนะคะข้อเข่าเสื่อมตรงนี้มันหายบวมไหมตรงนี้ตรงนั้นมันบวมเมื่อก่อนตรงนี้บวมตอนนี้หายบวมแล้วเมื่อวานนี้บวมไหมบวมค่ะแล้วตรงนั้นตอนนี้บวมหายบวมก็คือมันหายเมื่อกี้นี้ที่จับอยากให้พักผ่อนสัก2วันอธิษฐานจิตแล้วพักให้เซลล์มันเข้าที่คล้ายๆกับว่าพอมันตึงแล้วคุณก็ไปเดินเลือดสายซึมอีกปีออกมาอีกโอเคเพราะพลังก็เข้าไปแล้วเพราะว่าพี่เชื่อมคือจิตหนูคือพี่เชื่อไงพี่เชื่อแล้วพลังมันจะซึมเข้าไปได้ง่ายเพราะพลังขั้นสูงเลยนะนี่จะบอกไว้ก่อนยิ่งกว่าสเต็มเซลล์อีก